เดี๋ยวถ้าไล่นายกออกถ้ากฎหมายเข้ามาอย่างนี้มาไล่ดูดิไล่สิไล่ให้ได้กว่า15ปีของความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือคนที่มีอำนาจมากที่สุดมีโอกาสมากที่สุดในการแก้ปัญหากว่าจะมีนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาประเทศไทยต้องผ่านทศวรรษแห่งความเจ็บปวดเสียหายต้องมีการยึดอำนาจ2ครั้งโค่นล้มนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้ง4คนมีการยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสนามบินนานาชาติเกิดการปราบปรามประชาชนบาดเจ็บล้มตายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักประกันการสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ใช้เวลาเกือบ8ปีฉายภาพความกลวงลวงกะล่อนหยาบคายไร้วุฒิภาวะโยนภาระทุกอย่างลงบนบ่าประชาชนลำพองในอำนาจไม่เคยให้เกียรติและเคารพต่อประชาชนไม่เคยยอมรับความผิดพลาดจากการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเมื่อประเทศเผชิญสถานการณ์วิกฤตโควิด-19ความไร้สามารถในฐานะนายกรัฐมนตรียิ่งปรากฏชัดขึ้นผู้คนบาดเจ็บล้มตายพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ลงมือฆ่าแต่ปล่อยให้ตายตายคาบ้านตายกลางถนนตายเพราะจนตายเพราะไม่ได้รับการตรวจรักษาที่ดีพอและเท่าทันบุคลากรด่านหน้าตลอดจนผู้คนโดยทั่วไปยังคงรอคอยวัคซีนคุณภาพท่ามกลางความไม่ชัดเจนสับปรับกลับกรอกกิจการพินาศวอดวายเกิดความเสียหายที่ยังคาดเดาจุดสุดท้ายไม่ได้ผมยืนยันว่าสถานการณ์มาถึงวันนี้หากไม่มีความเปลี่ยนแปลงเราจะสิ้นหวังพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีจนครบ4ปีและหลังการเลือกตั้งครั้งถัดไปก็จะกลับมาโดยกติกาที่ผูกมัดกับตัวเองไว้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกไม่ต่ำกว่า4ปีเราต้องการความเปลี่ยนแปลงทันทีจึงขอใช้วาระนี้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าผมจะขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงจากอำนาจพิเศษแต่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงจากอำนาจสูงสุดคืออำนาจอธิปไตยของประชาชนความเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่ทำลายหลักการประชาธิปไตยอันเป็นสากลเราจะต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงพี่น้องที่เคยร่วมต่อสู้ร่วมอุดมการณ์กันมาภารกิจของเรายังไม่จบเกือบร้อยศพของพี่น้องเรายังไม่ได้รับความยุติธรรมนึกถึงวันแรกที่ท่านตัดสินใจออกมายืนต่อสู้ทางการเมืองนึกถึงบรรยากาศที่เราได้ยืนเคียงข้างกันในวันเวลาเหล่านั้นแล้วเดินออกมายืนเคียงข้างกันอีกครั้งพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างการต่อสู้เป่านกหวีดของท่านต่อต้านรัฐบาลจนมีการยุบสภาผมยอมรับได้แต่การขัดขวางการเลือกตั้งจงใจสร้างทางตันเปิดโอกาสให้รัฐประหารนี่คือความเสียหายนี่คือความผิดพลาดนี่คือสิ่งที่นำพาประเทศไทยมาจนถึงวันนี้ผมยอมรับไม่ได้หากท่านประสงค์จะนำพาประเทศไทยกลับคืนสู่วิถีทางที่ถูกต้องอีกครั้งผมน้อมรับด้วยความยินดีแต่หากท่านยังยืนยันว่าสิ่งที่ผ่านมาถูกต้องผมก็จะไม่รอและไม่งอเราอยู่ร่วมกันในฐานะผู้เห็นต่างที่ไม่ใช่ศัตรูและผมจะสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงต่อไปจะขอทำหน้าที่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราจะไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดแฮชแท็กไล่ประยุทธ์ร่วมกันในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป